ลูกหนุนลูกหนังลูกสาวฝาแฝดยังทำใจไม่ได้หลังเสร็จงานชาปนกิจพ่อบังเกิดเกล้าตัวสรัญญูเรียกได้ว่าก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงกระจ่างและวงการบันเทิงไทยค่ะที่ได้สูญเสียบุคลากรคนสำคัญอดีตพระเอกผู้กำกับชื่อดังสรัญญูวงกระจ่างหรือว่านรัญญูวงกระจ่างที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับในระยะสุดท้ายวัย59ปีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเมื่อวานนี้ค่ะ18มิถุนายน2563เปิ้ลหทัยาภรรยาของตัวสรัญญูก็ได้ออกมาโพสต์อำลาสามีเป็นครั้งสุดท้ายผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าจากกันแค่ร่างกายความรักมีได้หายไปไหนโดยงานชาปนกิจตัวสรัญญูนะคะที่มีขึ้นในตอนเย็นเวลา16นาฬิกานั่นเองละค่ะและล่าสุดนะคะลูกหนุนลูกหนังลูกสาวฝาแฝดนั้นก็ยังคงทำใจไม่ได้นะคะหลังจากที่เสร็จงานชาปนกิจพ่อบังเกิดกล้าวตัวสรัญญูซึ่งงานนี้ค่ะลูกหนุนและลูกหนังก็ยังได้โพสต์อะไรถึงพ่อตัวนะคะอย่างมากมายเลยละค่ะเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะแน่นอนแล้วค่ะว่าความเป็นพ่อเป็นลูกกันเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาแล้วค่ะแต่เชื่อว่าทั้งคู่นั้นนะคะจะต้องแข็งแรงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจะต้องดีขึ้นค่ะเพราะว่าการสูญเสียแบบนี้นะคะก็ไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปกำหนดชะตาลิขิตชีวิตของใครได้ละค่ะเชื่อว่าคนเรามีพบก็ย่อมมีจากนะคะอยู่ที่ว่าเรานั้นจะจากเป็นหรือจากตายเท่านั้นเองละค่ะและสิ่งที่จะอยู่ในหัวใจของทุกๆคนนะคะก็คือคุณงามความดีนั่นเองละค่ะเรียกได้ว่าพี่ตัวนั้นนะคะจะอยู่ในความทรงจำของบรรดาแฟนคลับแล้วก็คนในวงการบันเทิงไปตลอดกาลเลยละค่ะเพราะว่าพี่ตัวนั้นเป็นคนที่ดีมากๆมุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะและทางเราก็เชื่อค่ะว่าพี่ตัวนั้นจะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะคะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราจะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยละค่ะ